สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทุ่มมอเต้นะครับแบบถูกต้องนะครับแล้วก็วิธีการหาจังหวะทุ่มนะครับว่าเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งนะครับเราจะทุ่มยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับก่อนจะมาเข้าท่ามอเต้นะครับผมขอสอนเบสิกการอุชิโกมิก่อนนะครับหรือว่าการดึงแล้วก็เท้าที่เราต้องควรจะวางนะครับให้เราเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นวางว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับเราจะวางเท้าแรกให้มันเกินตรงเลยตรงฐานสามเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมกับย่อแล้วก็ดึงพร้อมจังหวะสองปึ้งนี่นะครับย่อตลอดแล้วมือเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฐานมาทางนี้มือขวาจะดึงมาที่หูตัวเองมือซ้ายเปิดออกไปนะครับตามองมือซ้ายอย่างนี้นะครับให้คิดว่าตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเท้าแรกเราก้าวไปมันจะเลยช่วงตรงท็อปของสามเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าย่อลงนะครับจังหวะสองให้ยิงเท้าซ้ายไปตรงๆจังหวะสามใช้สะโพกพร้อมใช้จมูกเท้าหมุนนะครับตัวเขาจะอยู่ข้างหน้าเขาแล้วหลังไม่งอนะครับมอเต้ผมจะแบ่งเป็นสี่จังหวะนะครับจังหวะแรกคือจังหวะที่เราดึงทำให้เขาเสียหลักนะครับเราจะก้าวขาขวานะครับอย่างนี้แล้วก็ย่อลงน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเท้านะครับแต่ว่าเราจะไม่ขยิ่งอย่างนี้พร้อมกับจังหวะวางปุ๊บเราต้องดึงเวลาดึงศอกนะครับเราจะไม่เอาศอกเข้าไปอย่างนี้แต่เราจะดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนมือซ้ายเปิดเป็นมุมทะแยงนะครับอันนี้คือจังหวะหนึ่งจังหวะสองนะครับเท้าจะเข้ามาตรงๆนะครับจะเดินทางเป็นเส้นตรงอย่างนี้จะไม่วนกว้างนะครับจะไม่วนกว้างเหมือนท่าอื่นๆนะครับท่านี้จะพุ่งไปตรงๆพร้อมกับดึงศอกมาหาเอวตัวเองมือจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จับเสื้อมือจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือจังหวะ2นะครับต่อไปครับจังหวะ3นะครับเราจะหมุนให้เร็วที่สุดนะครับพร้อมกับใช้สะโพกช่วยหมุนด้วยปึ้มนี่นะครับหลังตรงไม่ก้มครับส่วนมือเราจะยกศอกขึ้นปึ๊บถ้าสังเกตนะครับศอกมันจะไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรถ้าเราศอกอยู่งี้เขาดึงไปข้างหลังมันก็จะล้มนะครับแล้วก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บช่วงไหล่กับช่วงข้อศอกแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนี้ปึ๊บเขาดึงไปเขาสามารถหักแขนอาร์มบาร์ได้ต่อนะครับวิธีที่ทำก็คือยกศอกมาข้างล่างเล็กน้อยนะครับ1 2 3นี่นะครับหันด้านหน้าครับน้ำหนักเขาจะอยู่บนช่วงไหล่ขวาเรานะครับเพราะว่าถ้ามอเต้เซลล์อีกอย่างเงี้ยเป็นการทุ่มผ่านทางหัวไหล่นะครับต่อไปจังหวะสุดท้ายสะบัดหัวไหล่แล้วก็ยืดขาขึ้นพร้อมหน้ามองไปฝั่งซ้ายนะครับเวลาทุ่มให้กดเข่าลงเพราะว่าเราสามารถต่อเทคนิคอื่นได้เช่นอาร์มบาร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงไปโอซากุมิเขาต่อได้นะครับไม่ควรทุ่มแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้แต้มอีโป้งนะครับเดี๋ยวมาดูทุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับช้าๆอีกรอบ1 2ดึงมาที่เอว3หมุน4ทุ่มครับจะดูเร็วๆรอบหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับดึงพร้อมเปิด2ขาเข้าครับยกศอกขึ้นมา3หมุนนะครับศอกมาข้างหน้า1ก็เดี๋ยวทำอีกรอบนึงนะครับดึงครับ2ขาเข้าดึงศอกมาข้างหน้าหน่อยนะครับ3หมุนตัวเขาจะอยู่บนช่วงไหล่นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่าเวลาเราจะเล่นมอเต้ในตอนการแข่งขันจริงนะครับเวลาจับส่วนมากคนส่วนมากจะเล่นขวานะครับ
แล้วเขาจะกดศอกเราไว้อย่างนี้ครับกดศอกช่วงนี้ให้เราหมุนไม่ได้เงี้ยลองเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูหลายคนเรียนมอเต้มาทำไมเข้าไม่ได้แบบปึ้งใช้ไม่เห็นได้เลยไม่เกี่ยวว่าถ้าเราไม่ถูกนะครับแต่ว่าปัญหาคือเรายังไม่ทำให้เขาเสียบาลานซ์เลยแล้วก็หลักการเข้ามอเต้นะครับคือเราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้เขาไปยืนขาคู่ปึ้งเหมือนที่เราซ้อมกันนะครับเป็นมุมนี้ถ้าเขาอยู่เนี่ยถึงแม้เขาไม่เก่งก็ตามมุมที่เราต้องหมุนคือปึ้งซึ่งมันไกลมากนะครับตอนนี้จะมาสอนวิธีการทำลายจังหวะแรกนะครับแบบง่ายๆในกรณีที่เจอขวาชนขวาก่อนนะครับให้เรามือผักคางพร้อมดึงนะครับเกี่ยวโคไปด้านหลังปัดให้เกี่ยวคิดว่าเราจะเกี่ยวให้เขาล้มนะครับอย่าไปเกี่ยวแบบเพื่อทำลายจังหวะอย่างเงี้ยขมุนเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่เสียบาลานซ์อยู่ดีให้เราเกี่ยวไปเรากะจะทุ่มเขาไปด้านหลังเลยแล้วให้เขาเก่งกลับมาปึ้งปึ้งเขาสมทบปุ๊บเก่งเห็นปะเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้พอดีแล้วก็หมุนอันนี้คือจังหวะแรกนะครับเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูเร็วๆทีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับจะดูในกรณีที่เราเจอคู่ต่อสู้จับซ้ายนะครับอย่างนี้ระหว่างนี้เราก็เข้าเลยไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมุมมันไม่ได้มุมมันชนนี้เราพุ่งไปมันติดอยู่แล้วนะครับให้เราทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรามาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก่อนถึงจะเข้าได้นะครับจังหวะที่ผมมาสอนก็ไม่ยากนะครับให้ขยับเท้าอย่างนี้นะครับพร้อมกับมือนี้มือขวาจะชนไปที่ไหล่เขาอย่างนี้ครับผลักออกไปผลักให้ไหล่ที่เขาจับแบบมันไม่แน่นเหมือนตอนที่แรกที่เขาคอนโทรลนะครับให้พุ่งออกไปพร้อมกับเราต้องทำสเต็ปพร้อมกันนะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วต่อไปเราก็เข้าจังหวะของเรานะครับดูอีกรอบนะครับก็จบแล้วนะครับกับพื้นฐานท่าทุ่มมอเต้นะครับว่าทำยังไงถึงจะถูกนะครับแล้วก็วิธีการจับนะครับว่าเจอคนจับขวาเล่นยังไงเจอคนจับซ้ายเล่นยังไงนะครับท่านี้นะครับเราต้องใช้เวลาที่ฝึกที่ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ามอเต้เป็นท่าที่ต้องอาศัยความแน่นในการเข้าแล้วก็ความเร็วนะครับถ้าเราดูแล้วเราไปทำเลยบางทีอาจจะไม่ได้นะครับเราต้องเข้าท่าบ่อยๆนะครับแล้วก็หัดจากลันโดรี่บ่อยๆดูคลิปนี้ครับแล้วก็เวลาไปสู้ให้เราดูว่าคู่ต่อสู้เราเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับวันนี้คลิปผมก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ